We were waiting on one response, and that was the response from Hamas. And as the Prime Minister said, last night we received a response. Hamas has proposed numerous changes to the proposal that was on the table. We discussed those changes last night with Egyptian colleagues and today with the Prime Minister. Some of the changes are workable, some are not. รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้ถึงเวลาที่ฮามาสต้องหยุดต่อรองหลังเสนอขอปรับแก้แผนหยุดยิงจำนวนมากระบุมีเงื่อนไขบางส่วนที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ทีมผู้ไกล่เกลี่ยจะพยายามปิดดีลให้สำเร็จก่อนหน้านี้ฮามาสเผยพร้อมมีส่วนร่วมเชิงบวกในแผนแต่ย้ำถึงความจำเป็นของการหยุดยิงถาวรและการถอนตัวออกจากกาซาโดยสมบูรณ์ของอิสราเอลส่วนอิสราเอลยังไม่ออกมาให้ความคิดเห็นขณะที่นายกรัฐมนตรีกาตาร์เผยมีการเรียกร้องให้ยุติสงครามกันอย่างหนักแน่นชี้ดีลนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดช่องว่างของคู่ขัดแย้ง This is an issue that we've been struggling with for a very long time is how to ensure that we bridge the gap between those two fundamental differences between what Hamas wants as a permanent ceasefire and what Israel wants as a hostage release and maybe a plan to continue the war. I think what we have achieved in this structure is the best way to bridge those gaps and to bridge both tracks. ส่วนรายงานฉบับใหม่ของ UN ที่รวบรวมข้อมูลถึงสิ้นปี2023พบทั้งอิสราเอลและฮามาสก่ออาชญากรรมสงครามและละเมิดสิทธิมนุษยชนนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมรายงานระบุทั้งสองฝ่ายก่ออาชญากรรมสงครามด้วยการโจมตีพลเรือนฆาตกรรมหรือฆ่าคนโดยเจตนารายงานกล่าวหาอิสราเอลเป็นพิเศษว่าก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติด้วยการทรมานการทำลายล้างการกดขี่ข่มเหงเนื่องจากเพศสภาพมุ่งเป้าไปที่ชายและเด็กชายชาวปาเลสไตน์อิสราเอลถล่มกาซาหลังการโจมตีของฮามาสฆ่า 1,200 ชีวิตและมีผู้ตกเป็นตัวประกัน251คนส่วนยอดผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาพุ่งกว่า 37,200 คนนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น